าลครั้งหนึ่งในโลกใบน้อยของเหล่าปลาในร้านขายสัตว์พวกเขามีชีวิตที่แสนสุขไม่ว่าจะกินนอนหรือเล่นซ่อนหาแต่ทว่าวันหนึ่งเพื่อนของปลาทองตัวน้อยก็ถูกขายออกไปนี่ทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะมาเล่นกันสิทำไมไม่มีใครตอบฉันเลยล่ะหายไปไหนกันหมดเนี่ยวันแล้ววันเล่าเจ้าปลาทองเฝ้ารอเพื่อนของเขาให้กลับมาแต่ก็ไม่มีใครกลับมาฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทุกคนรอก่อนนะฉันจะต้องหาตัวทุกคนให้เจอให้ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม I am Fish นั่นเองหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเกมนี้กันเป็นอย่างดีนะคะเขาเนี่ยได้ทำภาพสวยขึ้นแล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องด้วยว้าวดูข้างบนตรงนั้นสิทุกคนเอาเพื่อนฉันไปไหนกันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกมนุษย์จะไม่ได้ยินหรือว่าไม่เข้าใจภาษาเราเลยนะเราอาจจะพูดแค่ว่าบุ้ง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 ก็ได้ปลาดินน่าจะเป็นน้ำพุกลางเมืองนะคะเอ้ยทำไมน้ำพุมีแต่ขยะเต็มไปหมดเฮ้ยระวังให้มันดีๆนะไม่ใช่มีแค่ขยะนะเนี่ยมีเข็มฉีดยาด้วยใครกันที่ทำเรื่องเลวร้ายกันเฮ้ยต้องรีบหาทางลงสู่ท้องทะเลว่าแต่แถวนี้มันมีท่อบ้างไหมนะเจอแล้วฮึบโอ้ยโดนดูดเข้าไปท่อนี้มันคือน้ำพุน้ำร้อยว้ายตึงดีนะที่บ้านของคนเขายังมีรางรองน้ำฝนอยู่เราเลยไม่ตายมีน้ำแบบนี้ออกซิเจนก็เต็มเปี่ยมไปเถอะไปเถอะหาทางไปที่ทะเลดีกว่าอุ๊ยร่องน้ำฝนตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อไปยังบ้านของใครสักคนหนึ่งฉันว่าอาจจะมีใครรอช่วยฉันอยู่ก็ได้นะไม่ก็เจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเอาเพื่อนของเรากลับคืนมาที่ร้านแล้วก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอ้ยอู้หูเอ้ามาไงอ่ะนี่มันฉันไม่ใช่ปลาปีรันยาหรอกนะฉันคือปลากับนายแต่แค่หน้าใบบองเบลเท่านั้นฉันว่าเราหาทางหนีจากที่นี่ดีกว่านะนายรู้หรือเปล่าว่ามันมีทะเลที่กว้างใหญ่ด้วยฉันไม่รู้หรอกฉันต้องการกินแค่ว่าแต่นายชื่ออะไรนะโถเอ้ยยายปลาทองเอ้ยถ้านายไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการเองนายจะพาฉันไปไหนอ่ะแล้วเรากินอาหารกันหรือยังไม่ชัวร์มาถึงทางหน้าบ้านแล้วนะคะอึ๊บไหนเดี๋ยวฉันลองดูสิเอ้ยประตูหน้าบ้านถูกล็อกอยู่ก็ใช่ละสิมนุษย์ที่ไหนเนี่ยเขาจะปล่อยให้ขโมยขจรเข้ามาเล่างั้นก็หลบไปเลยไม่ช่วยอะไรแล้วยังสร้างความวุ่นวายอีกอึ๊บประตูนี้ถูกเปิดอยู่ว้าวนี่มันห้องครัวนี่นาฉันได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านซื้อปลาเก๋ามาแลกกินด้วยอย่าระวังล่ะไม่แน่นะเขาอาจจะอยากกินปลาท้องอย่างเราก็ได้ไม่มีทางหรอกนะเราต้องหาทางไปก่อนค่ะลองดูที่ประตูอันนี้สิเอ๊ะมีรอยเท้าของน้องหมาด้วยนะเนี่ยหมามันชอบกินหรือเปล่าอ่ะปลาอย่างเราน่าจะไม่ไหนๆเราก็หนีออกไปละหนีออกไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะไปโอ้โหมีแมลงหวี่แมลงวันด้วยเก็บชิ้นส่วนขนมปังมาเส้นทางไม่คุ้นเลยแฮะน่าจะเอกมัยนะเอกมัยบ้านแกสิอยู่ต่างประเทศตรงนั้นมีรูปหอยอยู่นะคะเราจะทำการเซฟเลยเฮ้ยด้านล่างโอ้แกเอาฉันมาฆาตกรรมแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำเออกลายเป็นปลาทองตากแห้งฮึบค่อยๆค่อยๆตรงนี้มีการทำถนนเกิดขึ้นด้วยนะคะเนี่ยถ้าเราไม่รีบไปนายจ้างอาจจะมาสร้างถนนต่อและเห็นปลาทอง2ตัวมีหวังพวกเราได้โดนเอาไปเลี้ยงแน่ก็ดีสิจะได้มีอาหารกินตลอดปีตลอดไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะไอ้ปลาท้องน้อยนายจะไม่มีอิสระไปเลยตลอดชีวิตโอ้ยอย่าเมื่อแกนี่มันตัวถ่วงจริงๆเลยนี่เอาหางฟาดเอาหางฟาด
โอ๊ยอย่าตีฉันอย่าตีฉันซ้ายขวาซ้ายโอเคซ้ายขวาซ้ายตรงไปตรงไปโอ๊ย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 พอดีมันลื่นน่ะเฮ้ยเอ้ยดีนะข้างล่างแผ่มีแผ่นยางพอดีไม่งั้นพวกเราตายแล้วแน่แล้วเราจะหนีออกจากถนนนี้ได้ยังไงมีรถผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลยมันก็ต้องใช้เทคนิคการจู๊กยังไงล่ะข้ามไปยังซอยข้างหน้าเลยโอ้ยฉันมึนหัวไปหมดแล้วใจเย็นๆล่มๆนะเพื่อนไปค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นทางยาวๆสบายมากว่าแต่จะไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแน่ๆใช่ไหมถ้าฉันโดนจับไปแล้วก็ฉันคงตามหาเพื่อนไม่ได้แน่ปึ๊บข้างหน้าตรงนั้นมีทะเลอยู่นี่นาเยี่ยมเลยงั้นก็ลงไปเลยละกันปุ๊ง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 โอ้ว้าวว้าวว้าวนี่มันเร็วเกินไปแล้วอย่าว่าแต่เร็วเลยฉันปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ my god ไปไม่มีพักไม่มีเบรกแล้วก็ปุ๋งเหมือนว่านายจะพาฉันมาที่ทะเลแล้วสินะมันไม่ใช่ทะเลฟรอยนี่มันเป็นแค่บ่อน้ำเท่านั้นเองงั้นเราแยกกันตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วฉันจะตายไหมอ่ะฉันไม่มีออกซิเจนเลยกินเศษขี้นกละกันขอให้นายมีความสุขนะนายจะรู้สึกดีกว่าตอนที่พวกนายอยู่ในขวดโหลแน่เราจะหาทางนะคะให้ไอ้เจ้าน้ำพุนี้มันปล่อยเราไปที่ทะเลให้ได้เลยต้องมีทางที่ไหนสักทางนึงลองอันนี้ละกันบุ้งบุ้งโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวชนโอ้มเย้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยฉันอยากเลี้ยงปลาทองอยู่พอดีเลยเราไปร้านสะดวกซื้อไปหาร้านขายสัตว์กันดีกว่าเปล่าเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะครั้งที่แล้วเนี่ยฉันซื้อปลาปิรันย่ามาด้วยเลี้ยงย่าชุมัดเลยต้องเอาเนื้อหนูให้มันกินนะเฮ้เขากำลังจะไปซื้อปลาที่ร้านขายสัตว์แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของเห็นว่าเราไม่อยู่แล้วก็เขาต้องตามหาเราแน่ๆเลยเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องรีบไปมีเศษแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นพวกแบบฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยแล้วไอ้ขวดบ้านมันก็ค่อนข้างเหลียวยากมากๆด้วยฉันว่าขวดนั้นมันแปลกๆนะนั่นสิดูเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะนี่มันเยลลี่ครับเยลลี่หนึบหนักครับผมเอ๊ะเหยียบซะเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยๆๆๆเจ๊เดินให้มันดีๆหน่อยสิเจอแล้วมีทางก้นหอยอยู่ตรงนั้นนั่นเองน่าจะเป็นทางที่เป็นทางโค้งนะคะเราสามารถตกไปยังทะเลได้ฮึบเลี้ยงตัวเองและจากนั้นขวดที่มันขยับยากเหลือเกินดูดิทุกมุมเนี่ยมันไม่ได้นำทางเราไปเป็นเส้นตรงนะเนี่ยไปแล้วทะเลอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องข้ามผ่านสะพานตรงนี้ไปฮึบค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวโอเคพิกัดนายพิกัดโดนลุยเลยโอ้โหดูด้านล่างตรงนี้สิไม่นะไม่ไม่โอ้ยเกือบตกเกือบตกยังพอไปได้อยู่ค่ะทุกคนเนี่ยลงไปตายแง่แก่แน่กลายเป็นปลาท้องตากแห้งท้องคำเก็บน้องหอยไว้ก่อนเราจะได้เซฟตรงนี้นะคะและจากนั้นเราจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเห็นไหมว่าทางสะพานเนี่ยยาวมากๆเลยเพียงแค่อึดใจเดียวฉันจะได้เจอพวกนายแล้วนะเจ้าปีรันย่าเจ้าพองลมและเจ้าปลาบินพวกนายต้องรอฉันนะค่อยๆไต่ไปทีละนิดทีละนิดเอ้ยอย่าเพิ่งไปใจเย็นก่อนไปกันต่อค่ะโค้งแรกผ่านไปโค้งสองโค้งสามค่อยๆผ่านไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นพวกมนุษย์ทำไมต้องสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรที่มันดูยากเย็นเกินไปละเนี่ยแหมคนปกติเขาก็ใช้เท้าเดินอะเนาะไม่ได้ใช้ครีบใช้หางเหมือนเราอึ๊บใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วข้างหน้าข้างหน้าตรงนั้นว้าวฉันบอกแล้วลงไปก็สีแง่แก่คือเหือติว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 
ค้งนรกโค้งอาถรรพ์เราผ่านมันมาได้แล้วค่ะตอนนี้รู้สึกว่าไม้มันจะหักล้มโอ้ my god นี่มันไม่แข็งแรงเอาซะเลยนะเนี่ยยังดีที่ยังมีไม้ที่พอที่จะเอาฉันไปได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของฟากนี้นะคะแปลว่าน่าจะมีพวกแบบคนอยู่แน่ๆเลยอะเอ้ยอยู่ดีๆก็ตกลงมาเฉยเลยพวกมนุษย์สร้างให้มันดีๆไม่หน่อยไม่ได้แล้วไงเล่าไป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 วิ่งเฮ้ยเลี้ยวหน่อยยังไม่ทันเดินไปไหนเลยมันใกล้จะพังแล้วใช่ไหมสะพานอันนี้นะอีกนิดเดียวกับเพื่อนๆดูจากทรงแล้วห่างออกไปอีกน่าจะประมาณ200กว่าเมตรนะคะเราจะได้เจอกับน้ำแล้วพวกเขาอาจจะยังอยู่ในนั้นพวกนั้นอาจจะพยายามหนีเหมือนฉันแล้วก็อาจจะได้เจอกันสักวันหนึ่งอึ๊บไปไปเลยวิฮิโอ my แล้วเราจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยใกล้ทะเลมากใกล้ทะเลมากเอาหรือเปล่าอ๋อนั่นไม่ใช่ทะเลนั่นคือถนนค่อย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 ไปเลยวิ่งโอ้ย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 ท่อมันมีความลื่นมีความลื่นแล้วมีความจะหลุดตลอดเวลาฉันว่าฝาขวดโหลของฉันเนี่ยมันใกล้จะหลุดแล้วนะน่าน่าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งเพื่อนเลี้ยวขวาโอ้โหโอ้โหความเซียนความเซียนนี้เอานั่นยังพูดไปทางขายครับติดอีกละนี่มันเป็นปลาสายดิบของแท้ตรงไปเลยเท่านี้เราก็จะได้เจอกับทางที่จะไปหนองน้ำแล้วทะเลจ๋าพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้จุดเซฟเยี่ยมเอาละเราจะไปทางไหนต่อดีระหว่างขวาร้ายหรือซ้ายดีไปทางซ้ายดีกว่าทางนี้เนี่ยฉันว่ามันจะไม่โดนน้ำนะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างมันยังเป็นถนนอยู่นะคะทุกคนเราจะต้องไปทางซ้ายอึ๊บหนทางมันอีกยาวไกลแต่ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกนะวุ้นไปแล้วปลาทองน้อยในขวดโหลเลี้ยวข้างซ้ายแล้วก็เลี้ยวข้างขวาอีกรอบนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดิฟเกยตื้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต่อมาทางนี้ดีกว่าฉันว่าทางนี้ปลอดภัยกว่านะเพื่อนนะเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยไม่ออกมาตามหาเจ้าปิรันย่าก็ดีหรอกจะได้ไม่ต้องมาเจอกับอะไรอันตรายอันตรายแบบนี้มองจากข้างล่างแล้วเฮ้ยพิกัดนี้น่าจะพอได้อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมข้างล่างนั่นคือน้ำแล้วเอาล่ะฉันเจอแล้วเส้นทางอยู่อีกไม่ไกลค่ะถ้าเกิดว่าเราต่อทางนี้ไปแล้วก็ฉันจะได้เป็นอิสระสักทีนี่หางของฉันนี่จะเป็นตะคริวหมดแล้วนะเนี่ยเมื่อไรจะถึงสักทีปึ๊ดดิฟดิฟไม่นะไม่นะสะพานกำลังตกลงมาอุ๊ยแต่เดี๋ยวตรงนี้น่าจะพอไปได้อยู่เฮ้ยๆไปมันตกลงมาจริงๆด้วยอุ๊ยอุ๊ยแล้วตอนนี้แหละตอนนี้ถึงเวลาของแกแล้วอีกนิดเดียวแกก็ใกล้จะถึงทะเลแล้วนะปลาน้อย Yes สุดยอดไปเลยว้าวมีปะการังของจริงด้วยให้ตายเถอะแถมยังมีสิ่งชีวิตที่เรียกว่าแพงต้นสวยงามแต่ว่าฉันก็ยังคิดถึงพวกนายอยู่นะเจ้าปลาบินปิรันย่าและพองลมพูดแล้วก็รู้สึกเศร้านี่ทุกคนอยู่บ้านไหนกันเนี่ยฉันมารอทุกคนอยู่ที่ทะเลแล้วนะโอ้ยฟ้านี่สวยมากๆเลยนะคะแสงแดดกระทบกับไอ้เจ้าเกร็ดของปลาทองพอดีเฮ้ยแสงมันแยงตายิ่งกว่าไฟซีนอนโอ้โห
งั้นเราใช้เจ้าสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้นี่นะเอาละนะ1 2 3ปาบูทเทอร์โบวิ่งฉันอยู่นี่ถ้าพวกนายเห็นฉันแล้วก็รีบมาเจอฉันที่ทะเลนะเกือบตายเชียวห้องนี้มีมังกรด้วยอ่ะฮะมังกรฉี่ไหนดูดิตอนเนี้ยแล้วเขาไปเอามังกรมันจากไหนอ่ะดูมันพ่นดิมันฉี่อ่ะไอ้ตัวจริงด้วยมันฉี่เป็นน้ำมันเลยห้องนี้อากงลองหมดแล้วโอเค